สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนฟังการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปดวงประจำวันพฤหัสที่15พฤศจิกายน2564ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงานท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เพศชายทำให้งานที่ท่านเสนอต่อผู้ใหญ่ของท่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีการเงินท่านมีปัญหาติดขัดในการจับจ่ายใช้สอยแต่ท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องเพศชายของท่านความรักญาติผู้ใหญ่ของท่านจะคอยเป็นพ่อสื่อแม่สื่อในการแนะนำคนให้มาพูดคุยกับท่านสุขภาพให้ระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับดวงตาของท่านโชคลาภหากท่านคิดจะเสี่ยงโชคขอให้ซื้อกับผู้ใหญ่ท้วมผิวขาวเกิดวันจันทร์การงานงานของท่านจะค่อนข้างมีปัญหาแต่ได้รับการสนับสนุนจากบริวารหรือหัวหน้างานของท่านทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีการเงินท่านจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ของท่านความรักผู้ที่มีคู่แล้วขอให้หมั่นดูแลเอาใจใส่กันระวังมือที่3กันนะคะสุขภาพขอให้ระมัดระวังการวิงเวียนหน้ามืดอันเนื่องจากปัญหาทางด้านเลือดโชคลาภช่วงนี้ท่านไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคหรือลงทุนเพราะได้ไม่เท่ากับเสียผู้ที่เกิดวันอังคารการงานระยะนี้การงานของท่านค่อนข้างติดขัดไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่แต่ใจเย็นๆนะคะค่อยๆแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นงานของท่านจะต้องสำเร็จแน่นอนการเงินท่านค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินท่านที่ไปกู้เงินกับทางธนาคารเพื่อนำมาลงทุนนั้นธนาคารจะไม่อนุมัติเงินกู้ให้กับท่านความรักขอให้ระมัดระวังในการพูดจากันท่านอาจจะมีปากเสียงกันเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินสุขภาพขอให้หมั่นดูแลสุขภาพของท่านให้ดีท่านอาจจะมีปัญหาเหนื่อยล้าจากการเดินทางโชคลาภท่านไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหรือลงทุนขอให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับท่านผู้ที่เกิดวันพุธการงานจะมีเพื่อนมาชักชวนท่านให้ร่วมลงทุนในการทำงานการเงินท่านเสาะแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำเงินมาลงทุนในโครงการของท่านความรักท่านไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักของท่านสักเท่าไหร่เนื่องจากการงานของท่านค่อนข้างวุ่นวายสุขภาพขอให้ท่านหมั่นดูแลสุขภาพของท่านให้ดีๆพักผ่อนให้มากๆระวังจะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะคะโชคลาภท่านมีโชคลาภบ้างเล็กน้อยแต่เงินของท่านส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสการงานท่านค่อนข้างเป็นพวกที่ต้องรุยงานคนเดียวถึงจะสำเร็จไหว้วานคนอื่นไม่ค่อยได้การเงินท่านจะมีรายได้หลายทางเนื่องจากการทำงานพิเศษของท่านความรักท่านค่อนข้างทุ่มเทให้กับเรื่องของตัวเองสักส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะมีความรักสุขภาพของท่านแข็งแรงดีมากหมั่นดูแลสุขภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโชคลาภท่านมีโชคลาภบ้างเล็กน้อยหากคิดจะเสี่ยงโชคขอให้เสี่ยงโชคเกี่ยวกับวันเกิดของท่านค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานงานที่ได้รับมอบหมายมานั้นค่อนข้างติดขัดมีปัญหาทำให้ท่านท้อแท้ในการทำงานการเงินของท่านค่อนข้างติดขัดและมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของท่านความรักขอให้ท่านระมัดระวังจะมีปัญหากับคนรักของท่านเกี่ยวกับด้านเงินสุขภาพขอให้ท่านหมั่นดูแลสุขภาพของท่านให้ดีๆระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โชคลาภท่านไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคหรือลงทุนขอให้หมั่นสวดมนต์และไหว้พระเพื่อเสริมดวงชะตาของท่านผู้ที่เกิดวันเสาร์การงานการ
ของท่านค่อนข้างราบรื่นมีคนคอยช่วยเหลืองานของท่านการเงินผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินจะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือในด้านการเงินให้กับท่านความรักท่านค่อนข้างให้ความสำคัญกับเพื่อนของท่านมากกว่าคนรักระวังคนรักจะน้อยใจเอานะคะสุขภาพหมั่นดูแลสุขภาพของท่านให้มากหน่อยนะคะอย่าขันอาสาช่วยเหลือใครมากเกินไปโชคราบท่านมีโชคราบบ้างเล็กน้อยหากท่านคิดจะเสี่ยงโชคขอให้เสี่ยงโชคเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของเพื่อนของท่านหรือเลขที่โฉนดของบ้านเพื่อนท่านก็ได้นะคะ